กระดูกมันใหญ่เนาะกระดูกควายใช้มือกินหนำใจกว่าเพิ่งลองกินเนื้อควายครั้งแรกในชีวิตฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่รัฐเท็กซัสกันแล้วนะครับผมใช่อยู่ที่เมืองออสตินนะคะเป็นเมืองหลวงของรัฐเท็กซัสนะคะข้างหลังนี้ก็เป็นสเตทแคปิตอลของรัฐเท็กซัสนะคะก็คือเป็นสารกลางจังหวัดของเมืองออสตินก็เรียกง่ายๆภาษาบ้านเรานะเมืองนี้ก็เป็นทางผ่านที่เราจะไปกินบาร์บีคิวเท็กซัสกันนะครับก็คือเป็นเมืองหลวงเราก็เลยแวะมาให้ดูซะหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เรามาถึงตอน6โมงนะครับก็คือข้างหลังนี้เขาปิดแล้วเขาไม่ให้เราเข้านะครับนี่เราก็จะอยู่ข้างหน้าก็จะมีลุงตำรวจคาวบอยนั่นข้างหลังนี้นะคะเป็นกราฟฟิตี้นะคะนี่เขาจะเขียนว่าเมืองออสตินนะครับเขียนออสตินภาษาอังกฤษข้างหลังนี้แล้วก็เป็นรูปภาพข้างในตัวหนังสือก็เป็นจุดถ่ายรูปจุดหนึ่งในเมืองออสตินนะครับเป็นคนดีนะคะถ่ายรูปให้คนอื่นเขาด้วยอันนี้เขามาเป็นกลุ่มกันเลยนักท่องเที่ยวก็นิยมมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะมีบาร์ด้วยนะคะนี่บาร์ใหญ่เลยมีที่ให้เที่ยวอยู่โอ้โหคนเยอะมากนะคะรถเต็มแล้วเมื่อไหร่จะได้กินเนี่ยรถเยอะขนาดนี้ตรงนี้คือข้างหลังครัวนะคะนี่เขาจะใช้ฟืนอันนี้เลยมาเผาบาร์บีคิวให้เรากินนะคะเนี่ยปกติอะฟืนอะมันจะสูงถึงนี่เลยนะแต่ว่าตอนนี้เรามาแบบว่า2ทุ่มครึ่งแล้วอะแล้วเหมือนว่าเขาจะปิดร้านแล้วอะคือฟืนมันก็เลยลดลงมาเหลือแค่นี้นะคะตอนนี้กลิ่นควันเต็มหมดเลยฮะเออกลิ่นควันใช่ด้วยคือกลิ่นเหมือนแบบว่าต่างจังหวัดต่างจังหวัดฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นโซนของพวกไวน์เทสติ้งพวกชิมไวน์นะคะเพราะว่าที่เดอะซอลิกเนี่ยก็คือเขาจะมีไวน์ของเขาโดยเฉพาะเลยนะคะคือถ้าใครชอบก็คือสามารถซื้อกลับบ้านไปฝากคนนู้นคนนี้ได้นะคะก็จะมีบางกลุ่มที่เขามาเป็นทัวร์กันเลยนะครับก็จะใส่หมวกคาวบอยมากันเลยมาปาร์ตี้กันมาเป็นรถทัวร์เลยปะเออเห็นเป็นรถทัวร์เลยไม่ใช่ทัวร์จีนนะที่นี่รู้สึกว่าไม่มีคนเอเชียนะมีแค่เรา2คนอะมองไปที่ไหนก็มีแต่ฝรั่งอะ ไม่รู้ทำไมสงสัยคนเอเชียเขาไม่ชอบมากินกันนะฝรั่งชอบกินบาร์บีคิวไงแล้วก็ชอบกินไวน์ใช่แต่ว่าเราก็ชอบนะบาร์บีคิวอย่างเงี้ยตอนนี้นะคะเราก็นั่งรอคิวประมาณ45นาทีที่เขาบอกนะคะร้านเนี่ยคนเยอะมากมันเป็นร้านอาหารชื่อดังไงสำหรับคนที่แบบว่าชอบบาร์บีคิวคนที่อยากมาลองกินบาร์บีคิวเท็กซัสแท้ๆอ่ะคือเมื่อกี้เวลาจะเข้ามากินร้านอาหารใช่ไหมเขาก็จะให้เช็คอินซึ่งเมื่อกี้ที่เช็คอินที่เราเข้ามาเช็คอินอ่ะเขาปิดลงแล้วนะถ้าเรามาช้ากว่านี้นิดนึงนี่คือแบบว่าไม่ได้กินเลยคือขับรถมาจากดัลลัสนี่ก็คือไกลอยู่นะมาถึงออสตินเนี่ยเลยออสตินมาอีกขับรถเพื่อมากินอาหารเย็นคือเกือบไม่ทันแล้วดีนะเราได้เกือบคิวเกือบสุดท้ายเลยอ่ะเนาะใช่เพราะว่าร้านเขาปิด4ทุ่มนะซึ่งเรามา2ทุ่มกว่าแล้วแล้วคือให้รอ45นาทีหลังจากนั้นเขาก็ปิดเลยเพราะว่าคนรอเยอะมากใช่รอเยอะมากๆเลยเราได้โต๊ะแล้วนะคะในร้านแต่ว่าเรานั่งข้างนอกโอเคครับตอนนี้เราได้อาหารมาครบแล้วนะครับนี่ของผมอันนี้เป็นเนื้อควายใบสันครับมาลองกินเนื้อควายกันเป็นยังไงนี่ของบีจะเป็นเสือร้องไห้แล้วก็ซี่โครงหมูย่าง
เป็นสไตล์เท็กซัสเลยนะครับวันนี้มากับมันบดใช่ไหมอันนี้แล้วก็ถั่วเนี่ยเป็นซอสถั่วแล้วก็เป็นโคลสลอว์นะครับมีขนมปังมาให้มีหอมแล้วก็มีแตงกวาดองอันนี้แล้วก็กินพวกซอสพริกอะไรอย่างนี้ซอสสูตรเท็กซัสนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าออริจินอลซอสนะคะอันนี้ก็แบบว่าเอ็กซ์ตร้าสไปซี่ก็คือเผ็ดมากๆเลยนะคะใช่ตอนนี้เรานั่งกันข้างนอกนะครับบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็จะมีโซนข้างในด้วยนะอันนี้ในร้านอาหารโซนข้างในก็จะเป็นอย่างนี้จะลองกินเนื้อควายไบซันให้ดูก่อนเลยนะครับโอเคนี่นะครับอันนี้คือเนื้อควายไบซันนะครับข้างในมันจะออกแดงๆหน่อยนะชิมดูว่ามันจะเหม็นคาวหรือเปล่ามันจะมีกลิ่นสาบไหมต้องชิมดูก่อนหอมนะไม่เหม็นสับอร่อยอ่ะอร่อยด้วยความหวานของซอสบาร์บีคิวนะมันจะกลบกลิ่นเนื้อควายไบซันได้เลยนะก็คือแบบไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นสาบเลยอ่ะเป็นการกินเนื้อควายครั้งแรกก็ไม่แย่นะเนื้อควายในอเมริกาเนี่ยเนื้อค่อนข้างแข็งๆเหนียวๆนิดนึงด้วยความที่มันเป็นเนื้อควายอ่ะเนาะตัวมันใหญ่ซอสบาร์บีคิวเน้นๆนะครับหอมเนี่ยช่ำสุดยอดนี่อันนี้เนื้อแดงๆเลยนะครับว้าวนุ่มไม่เหม็นเลยอ่ะชอบนี่ต้องกินนี้ถึงจะสะใจกัดแม่งเลยกระดูกมันใหญ่เนาะกระดูกควายจิ้งโครงควายเหนียวปะตรงข้อมันจะเหนียวเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าตรงเนื้อส่วนที่มันติดกระดูกมันไม่เหนียวเลยคือมันเลาะออกมาจากกระดูกง่ายๆเลยแค่เหนียวเฉพาะแค่ตรงข้อเฉยเนื้อควายมันก็จะออกแดงๆข้างในหน่อยนะเนื้อมันออกแดงๆอ่ะอันนี้กลางคืนแล้วมองไม่ค่อยเห็นอ่ะรับประกันว่ากลิ่นไม่คาวไม่เหม็นแน่นอนโอเคครับไหนเรามาชิมเนื้อเสือร้องไห้กันบ้างนะครับตรงนี้อุ้ยเนื้อนุ่มมากเลยอ่ะคือเอามีดเจาะเข้าไปคือแบบหลุดมาเลยอ่ะนุ่มเลยปกติเสือร้องไห้นี่จะแบบว่าเหนียวๆเนาะเสือร้องไห้ครับทนไม่ไหวแล้วเป็นไงละมุนลิ้นติดมันละลายในปากสุดอ่ะเนี่ยก็คือมันแบบมันมาติดมันด้วยเนาะเนื้อส่วนนี้อะละลายในปากอะแต่ว่ามันเนื้อมันจะแบบไม่ค่อยเป็นชิ้นๆเนาะมันจะเป็นเพราะว่ามันนุ่มมันนุ่มเกินอะจะเป็นเศษๆเงี้ยเวลาตัดออกมาเธอเหลือให้ฉันด้วยนะต่อไปมาลองลิฟกันบ้างนะครับซี่โครงหมูใช่อันนี้ลองซี่โครงหมูกันบ้างเนื้อหนาๆเลยข้างบนมันเหมือนเป็นซอสฮันนี่บาร์บีคิวป่ะต้องชิมก่อนไม่ซอสบาร์บีคิวของเท็กซัสนี่แหละเปรี้ยวๆหวานๆหน่อยอันนี้เป็นซอสบาร์บีคิวเท็กซัสนะครับลองชิมดูซี่โครงหมูย่างโอเคครับอันนี้ก็นุ่มนะเนื้อหมูนี่มันนุ่มอยู่แล้วก็คือเนื้อพวกเนี้ยกลิ่นมันจะหอมจากฟืนนะเพราะว่าเขาจะใช้ฟืนอ่ะก่อไฟแล้วก็ย่างพวกนี้สดๆเลยคือแบบดูรู้เลยว่าสดมากแล้วก็ย่างกับฟืนกลิ่นฟืนนี่แบบหอมติดเนื้อเลยอ่ะกลิ่นฟืนลองดูครับหอมฟืนติดเนื้อเลยอ่ะ
คชิมแล้วนะครับนุ่มนุ่มหวานอร่อยแทะเนื้อควายต่อเนื้อควายต่อ เดี๋ยวเรามาชิมนี้กันก็เป็นพวกเครื่องเคียงเป็นถั่วเหมือนคล้ายๆเหมือนถั่วของเม็กซิกันเนาะถั่วพินโตบีนแบบไม่รู้เหมือนกันนะคล้ายๆกันก็ปกตินะรสชาติถั่วอันนี้ก็มันบดก็น่าไม่น่ามีอะไรมากออกจะจืดๆหน่อยแต่ก็ใส่ซอสอะไรไม่รู้เปรี้ยวๆ It's very good thank you โคสต์ร้องก็เฉยๆพวกเครื่องเคียงเนี้ยเฉยๆแต่ที่เด็ดคือเนื้อเด็ดจริงๆร้านนี้ชื่อว่าร้านซอลิกนะครับก็คือร้านนี้จะห่างจากตัวเมืองอัสตินประมาณ30นาทีนะครับขับรถมาไม่ไกลมากก็มาง่ายๆนะแถวๆบริเวณนี้ก็จะออกแนวแบบว่าชนบทชนบทหน่อยอ่ะเหมาะกับบรรยากาศร้านอาหารนี้มากเลยร้านเนี่ยสุดเด็ดก็คือเขาย่างเนื้อโดยใช้ฟืนนะครับโดยใช้ไม้จากฟืนเนี่ยมาย่างแล้วกลิ่นมันจะหอมมากนี่ก็คือร้านเนี่ยเปิดมานานมากแล้ว50กว่าปีแล้วตั้งแต่ปี1967นะครับคือเปิดมานานมากคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันเด็ดอ่ะคือนักท่องเที่ยวหรือว่าใครมาเนี่ยต้องมากินนี่เลยถ้ามาเท็กซัสต้องมากินเนื้อย่างร้านนี้บาร์บีคิวร้านนี้อร่อยมากบีปะมากินไหมพอแล้วหยุดถ่ายรูปมากินกันปะชิมสิว่ามันจะอร่อยขนาดไหนมาเป็นแท่งใหญ่มากซี่โครงใหญ่อร่อยว่ะอร่อยฉันบอกแล้วเนี่ยอร่อยเสือร้องไห้ปกติเนื้อเสือร้องไห้เนี่ยจะต้องเหนียวเหนียวเนาะเหนียวจนเสือต้องร้องไห้เลย แต่ว่านี้แบบว่าย่างได้นุ่มมากสุดยอดอะกลิ่นมันจะแบบว่าลมควันลมควันหน่อยอะลมควันพวกถ่านเนาะถ่านย่างฟืนฟืนอ๋อฟืนนี่หว่าไม่ใช่ถ่านสุดยอดมากอ่ะอันเนี้ยฉันชอบอ่ะกินเลยเดี๋ยวฉันจะกินเนื้อควายเองอร่อยเนี่ยลองซี่โครงหมูเลยสิเนื้อหมูซี่โครงหมูจิ้มซอสเท็กซัสหน่อยสิไม่น่าเชื่อว่าอันเนี้ยก็นิ่มว่ะว่าหมูมันนิ่มบาร์บีคิวเท็กซัสนี่อร่อยมากต้องเลือกร้านดีๆนะเพื่อจะได้อาหารมาเนี่ยชอบบิสกิตมากเลยอ่ะโต๊ะนั้นหัวร้อนอะไรขนาดนั้นวะหัวร้อนนี่อร่อยกว่ากินอาหารอีกนะเขาเรียกว่าหัวร้อนได้อย่างหัวร้อนได้อร่อยมากตอนนี้ไม่ค่อยมีคนแล้วเขากลับบ้านไปจนหมดแล้วดูความเนื้อเนื้อมันนิ่มมากเลยอ่ะเนื้อวัวของเท็กซัสเนี่ยมันจะมีความเค็มนิดหน่อยนะแต่ไม่เค็มมากเท่าไหร่เป็นพวกสไตล์เท็กซัสมันจะเนื้อมันจะลมควันเค็มๆนิดนึงคือจานนึงเนี่ยเขาให้มาทั้งแบบว่าแมชโปเตโต้แล้วก็ถั่วแล้วก็โคสลอยนะคือกินจานนึงนี่คืออิ่มแหละราคานี่คือสมเหตุสมผลอยู่นะ10กว่าเหรียญเองเหมือนหมูตุ๋นแหละเหมือนหมูตุ๋นที่เอาไปย่างอ่ะมีความสุขมันอร่อยอ่ะนี่ถือว่าได้กินบาร์บีคิวเท็กซัสของแท้นะครับของแท้ต้องมากินที่เท็กซัสนะครับคือถ้ากินที่อื่นไม่ใช่บาร์บีคิวเท็กซัสใช่ป่ะใช่ของแท้ต้องที่นี่เท่านั้นอันนี้นะคะเขาบอกว่าซอสอันนี้ก็คือแบบไม่เผ็ดอันนี้คือเผ็ดแต่เราสองคนคิดว่ามันก็ไม่เผ็ดเลยอ่ะอันเนี้ยสำหรับคนไทยนี่คือไม่เผ็ดเลยใช่เราต้องเติมซอสอันนี้เข้าไปหน่อยฮอตซอสนะคะมันถึงจะจี๊ดจ๊าดเปรี้ยวๆหน่อยยาก
ช้มีดไม่ทันใจจับแทะมันซะอย่างนี้เลยใช้มือกินหนำใจกว่าเพิ่งลองกินเนื้อควายครั้งแรกในชีวิตก็ควายไบซันก็คือควายชนิดเดียวกันกับที่เราเคยเห็นพวกตามเนชั่นแนลพาร์คนั่นแหละที่มันตัวใหญ่ๆแล้วก็ขนฟูๆหน่อยขนหนาๆหน่อยตัวนี้แหละที่มันดูสกปรกสกปรกหน่อยปะเวลาหน้าหนาวๆอ่ะใช่ป้าข้างหลังหัวล้อแซ่บมากเลยอ่ะคือเมาแล้วอ่ะโอเคค่ะเราสองคนก็กินกันอิ่มแล้วเรียบร้อยนะคะนี่อิ่มแล้วนี้รู้สึกว่าจะมีคนกินไม่หมดด้วยนะครับเอากลับบ้านก็มันอิ่มอ่ะมันเยอะตอนแรกนึกว่าจะกินแบบกินไม่อิ่มอ่ะแต่ทีนี้มันก็อิ่มเออพอของจริงมามันเยอะนะโอเคครับทั้งหมดเรากิน2จานนะครับนี่2จานทั้งหมดเป็น52เหรียญ66เซนนะครับก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะสำหรับอาหารที่แบบคุณภาพดีแล้วก็อร่อยขนาดนี้รสชาติถูกปากมากราคานี้ก็โอเคอยู่นะแล้วก็ไม่ลืมที่จะให้ติ๊ปนะป๋าจ่ายตังค์นะป๋าโอเคครับเราก็กินกันอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับโรงแรมกันไปนอนแล้วนะครับใช่ค่ะงั้นคลิปนี้ขอลาไปแค่นี้นะคะไว้เจอ